เจ้าที่เทศบาลนครพิษณุโลกร่วมกับชาวชุมชนเรือนแพริมแม่น้ำน่านใช้เรือหางยาว4ลำทยอยเคลื่อนย้ายเรือนแพจำนวน21หลังจากบริเวณด้านหลังวัดท่ามะปรางไปยังบริเวณเขื่อนชุมชนเมืองโดยสามารถเคลื่อนย้ายเรือนแพได้วันละ4หลังเจ้าหน้าที่เทศบาลนครพิษณุโลกยังได้ช่วยกันล้างทำความสะอาดดินโคลนหลังจากที่น้ำลดแล้วก็จัดเตรียมพื้นที่ติดตั้งระบบน้ำประปาไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ชาวเรือนแพด้วยชาวชุมชนเรือนแพบอกว่าพักอาศัยอยู่บนเรือนแพมาตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ย่าตายายครับจากเดิมนั้นก็อยู่กันที่หน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกแล้วก็ย้ายมาหลังวัดท่ามะปรางก่อนจะมาย้ายเรือนแพอีกครั้งในปีนี้ครับซึ่งถือเป็นครั้งที่2ในรอบ17ปีเพื่อดำเนินการก่อสร้างเขื่อนให้สวยงามมันเดินลำบากอะพี่เดินอ้อมเลยใช่ค่ะแล้วทางมันก็เป็นแบบนี้ค่ะขี้เลนอย่างเดินอ้อมไปนู่นไกลเหมือนกันเพราะมันไม่ได้ตรงขึ้นดิ่งแต่ท่าเต่าอะค่ะใช่มันก็ลำบากนิดนึงค่ะแต่เขาเห็นเขาบอกว่าถ้าทำเสร็จเขาจะให้หนูย้ายกลับไปเขาก็บอกให้ย้ายมาก่อนแล้วเขาจะให้กลับไปอยู่ที่เก่ามันจะได้ไปเปล่าก็ไม่รู้นะอันเนี้ยแล้วเรื่องของน้ำไฟนี่เป็นไงเขาก็ต่อให้แต่ว่าพวกสายไฟอะไรเราก็ยังไม่พอดีนะแต่สายน้ำสายไรนี่เขาก็ช่วยดูแลให้น้ำมาแล้วตอนนี้เหลือไฟก็ยังไม่ได้ติดให้เพราะว่ามันมากระชุกระหุ่นเลยเนี่ยพึ่งมาจากหมาวันนะเขื่อนที่จะสร้างเป็นเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่านชุมชนชาวแพจังหวัดพิษณุโลกก็จะดำเนินการก่อสร้างโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองมีความยาว382เมตรงบประมาณกว่า59ล้านบาทครับจึงจำเป็นต้องขอย้ายชุมชนชาวแพออกจากบริเวณที่ก่อสร้างก่อนเพื่อความปลอดภัย